ิ่งที่สำคัญของร้านเนี่ยคือการใช้เฟสชิลขนาดใหญ่ชาบูเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะสวัสดีครับนะจาก Channel Eat Guy นะครับหายตาหายนากันไปนานหายหน้าหายตาหายหน้าหายตากันไปนานนะครับลืมไปเลยพูดอะไรนะครับผมวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ออกมากินร้านอาหารบุฟเฟ่ชาบูเป็นวันแรกหลังจากที่กักตัวอยู่บ้านหรือว่าโฮมโฮมเป็นเวลาแบบ30วันสาเหตุที่มาร้านนี้เพราะว่าเขามีมาตรการป้องกันดีมากเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีการกินทั้งหมด4รอบเนาะมี11โมงมีบ่ายโมงมี5โมงแล้วก็มี1ทุ่มระหว่างรอบ2รอบ3เขาจะมีการพ่นฆ่าเชื้อที่ร้านนะครับแล้วก็ร้านนี้ชื่อร้านว่า Penguin Eat Chabu นะฮะมีแบบหลายสาขามากเลยนะครับผมนี่เรามาเป็นคิวแรกเลยปะงงหมดแล้วว่าถ่ายบล็อกต้องทำไงบ้างล้างมือก่อนเลยอย่างแรกแล้วก็ขอให้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น6ขั้นตอนของร้านเขาแบบในการคัดกรองคนก่อนเข้าร้านมีแบบล้างมือใช้แอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดภาชนะในการล้างก็แบบมีอุณหภูมิที่พอเหมาะทำให้แบบฆ่าเชื้อโรคได้สิ่งที่สำคัญของร้านเนี่ยคือการใช้ที่กั้นอ่ะเป็นชิลอ่ะเหมือนกับเฟสชิลขนาดใหญ่อยากเข้าไปดูแล้วว่าเป็นไงระหว่างนี้เราก็ใส่หน้ากากกันไปก่อนเจอกันแรกเป็นแบบไหนเป็นคล้ายๆพ่นฆ่าเชื้อปกติอะครับแต่นี่ก็จะเป็นพ่นรอบนึงคือเป็นเดตอลคือเหมือนกับฆ่าเชื้อแบบ2รอบเลยมั่นใจความสะอาดหิวมากเลยคิดถึงกลิ่นนี้กลิ่นแบบน้ำซุปดำหอมๆกลิ่นโชยุกลิ่นเนื้อกลิ่นชาบูตอนนี้หิวมากนะครับอันนี้เป็นเฟสชิลที่นัดบอกไม่ใช่เฟสสิมันเป็นอารมณ์แบบที่กั้นอ่ะมีเบอร์โต๊ะอยู่นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นพลาสติกที่แบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วค่อนข้างหนานะครับอารมณ์แบบ1โต๊ะเนี่ยเราจะนั่งได้ทั้งหมด2คนมาได้เลยครับนี่เป็นหม้อชั่วคราวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมหม้อครับข้างๆขัดด้วยครับผมครับก็คือปกติแล้วถ้าเรามากินแพนกวินเดชาบูเนี่ยเราจะได้น้ำทั้งหมด2น้ำเป็นหม้อใหญ่นะครับแบ่งครึ่งเพราะว่าด้วยความที่ตรงกลางตรงนี้เห็นป่ะมันใช้ไม่ได้นะฮะเขาก็เลยเป็นหม้อเล็กให้ตัวนี้เสียบปลั๊กแต่จริงๆมันเหมาะสำหรับคนโสดนะช่วงนี้คนโสดก็ต้องแบบใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์นะครับอารมณ์แบบเฮ้ยเธอมีแฟนหรือยังอะอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยอันนี้อร่อยไหมก็คุยกันอะไรอย่างงี้ถ้ามีแฟนล่ะก็แบบคีบให้กันอะคีบให้อะไรอย่างงี้นะครับเอาอย่างนี้เลยอันนี้เป็นถุงอุปกรณ์เนาะวันนี้เราจะกิน6 5 9สั่งได้จนหมดรอบเลยป่ะพี่รอบนี้มันกินได้ถึง90นาทีอ่ะ5โมงใช่ป่ะก็จะหมด6โมงครึ่งไม่ดอกกำลังกายตัวนี้หน้าบวมไม่อยากจะมาถ่ายด้วยเนี่ยจริงหรือเปล่าอากาศขาวจริงๆผมถามใหม่เนื้อว่ากิวนะก็แหละมาเพื่อเนื้อว่ากิวก็ได้เดือนนึงแล้วนะที่ไม่ได้มาอีกถามว่าคิดถึงหรือเปล่าคิดถึงนัดเปล่าคนดูไฮไลท์ที่เด็ดของเรานะครับเป็นเนื้อวากิวของเต็มโต๊ะไปหมดแล้วเขาก็เอานี่มาเป็นเอ็กซ์ตร้าเมื่อกี้บอกว่าไม่อยากกินไม่อยากกินแต่ตอนนี้หิวมากเดี๋ยวใส่เนื้อก่อนเลยชอบอ่ะได้หม้อส่วนตัวนี่เนื้อวากิวสุขใจกินแล้วนะครับร้านนุ่มมากชาบูเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปกินใช่ไหมเราไปกินชาบูกับเพื่อนเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบทุกคนมันแย่งกันกินอ่ะจนแบบมันไม่ได้อรรถรสอ่ะแต่เนี้ยเรากินคนเดียวค่อยๆกินสบายใจอร่อยนะครับไม่ต้องรีบชาบูเขาคือแบบคือมันไม่ได้ลายในปากนะแต่ว่ามันนุ่มจนแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะเคี้ยวแบบนิดเดียวแล้วก็เรามีหมูด้วยวันนี้เรามีสั่งมาทั้งหมดหลายอย่างเลยมีหมูคุโรบุตะสันคอมีหมูคุโรบุตะ3ชั้นนะครับแล้วก็แซลมอนซูชินะครับเดี๋ยวเราลองกินไอวากิวซูชิดูคือชิ้นคือแบบใหญ่มากเข้ามาอีก5เนื้อเขาเกรดดีมากแซลมอนนะครับตอนที่เรารีเสิร์ชมาเขาบอกว่าร้านนี้เขาอยากจะให้คนกินอ่ะแล้วคุ้มก็คืออะไรดูปริมาณข้าวจะแบบไม่เยอะเกินไปนะครับจะพอดีคำกับปลาถ้าเกิดเวลาเราไปกินบุฟเฟ่เนาะมันจะแบบ
พอข้าวมันเยอะเรารู้สึกจุกแล้วก็อิ่มแต่เนี้ยมันแบบไม่เยอะเกินไปกินได้เรื่อยๆนะฮะฟินต่อไปทำการใส่หมูตอนนี้ช่างภาพเราก็ถือศีลอดอยู่นะครับกินไม่ได้จนกระทั่งหลังกรตกดินเราก็พาเขาเข้ามาทรมานโอ้โหดูไขมันอันนี้ดิจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากสันคอหมูครุฑตะก็คือละลายมากนะครับหมูครุฑตะนี่เป็นหมูที่ดีต่อไปเรามาลอง US Short Plate นะครับอันเนี้ยมันจะเยอะหน่อยเมื่อวานเราเพิ่งเห็นร้านแพ็กวินชาบัวเขามี delivery แล้วก็แถมเตาด้วยนะเป็นแบบปิ้งย่างเมื่อก่อนตอนแรกเขาจะมีแค่ชาบูใช่ไหมเขาเพิ่มปิ้งย่างเข้ามาถือว่าเขาปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วนะร้านเนี้ยได้ไข่มาแล้วเวลากินชาบูน้ำดำก็ต้องจิ้มไข่หอมมันเนื้ออร่อยไม่เหนียวเมื่อกี้เขาเห็นเราถ่ายรีวิวอยู่ใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าพอดีอันนี้เป็นแบบเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอยากให้ได้ลองนะครับยำแซลมอนแล้วก็มีแบบโรยไข่กุ้งนี่หอมนะฮะแซลมอนเขาสดมากแล้วก็แบบชอบที่แบบแซลมอนมันแบบยำมาแล้วมันยังเย็นอยู่อ่ะมันเย็นแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นนะครับแล้วเครื่องเทศเขาหอมมากแต่ว่าแอบเผ็ดอยู่นะใครมาก็อย่าลืมสั่งยำแซลมอนนะฮะดีอ่ะต้องขอบคุณพนักงานที่เอามาให้หลายคนนะครับอาจจะสงสัยเรื่องราคานะฮะราคาเขามีทั้งหมด2แบบคือ459แล้วก็659นะครับต่างกันตรงที่ว่า459เนี่ยมันจะได้แบบพวกหมูสันคอมีเนื้อ US Short Plate ที่นายกินเมื่อกี้ที่แบบมันเยอะๆนะครับนุ่มๆแต่ว่าถ้าเป็นเซต659เนี่ยสำหรับคนชอบเนื้อวากิวนะครับคือให้วากิวมาแบบไม่อั้นอ่ะอันเนี้ยกินได้ทั้งหมด90นาทีนะครับเป็นรอบๆร้านมีทั้งหมด4รอบตั้งแต่11โมงบ่ายโมง5โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มนะครับผมถ้าเรามากัน5คนก็แบบเนี่ยจองแบบเป็นแอเรียของเราแล้วก็ตะโกนคุยกันนะครับแล้วก็ร้านนี้ถามว่าประทับใจอะไรนะครับจริงๆแล้วประทับใจเรื่องของมาตรการความปลอดภัยของเขาที่แบบมีการใช้พลาสติกเนี่ยกั้นในการกินนะครับมีการล้างมือมีการพ่นฆ่าเชื้อนะครับผมแล้วก็มีการแบบเช็ดแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยเรียบร้อยมากเลยนะครับสำหรับอาหารเนี่ยก็อร่อยชอบเนื้อนี้มากใครที่อยากมากินร้านเพนกวินเอชาบูนี้นะครับแนะนำให้จองคิวมาก่อนเพราะคิวเยอะมากหน้าร้านเต็มนะครับถ้าเกิด walk in มามีสิทธิ์ไม่ได้กินวิธีการจองนะครับโทรหาร้านเพนกวินชาบูได้เลยเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้นะครับโทรมาล่วงหน้าสักประมาณแบบ1อาทิตย์อะถ้าเราจะมากินเพราะว่าตอนที่นัทโทรเนี่ยนัทโทรมาประมาณ 4-5 วันล่วงหน้านะครับกว่าจะได้อันนี้แล้วก็เขามีสาขาที่ไปกินได้เนี่ยมีอารีแล้วก็มีราชพฤกษ์นะครับผมในเร็วๆนี้อาจจะเปิดสาขาเพิ่มแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนัทรู้แค่2สาขาใครอยู่ใกล้สาขาไหนก็ไปกินได้เลยนะครับถ้าอย่างไรวันนี้นัทก็ขอตัวไปกินทุกอย่างก่อนแล้วกันเนาะแบบอัดอั้นมากนะฮะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย